ภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์02-633-5353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour Weekend ครับวันนี้ผมกับอยู่กับคุณชัชวาลชาติสุทธิชัยวันนี้คุณองค์วันดีเขาขอหยุดไป1วันเพื่อไปงานเทศกาลหนังสือก็เลยทำให้เราสองชายหลายวัยนะวัยเรียกว่าวัยอะไรวัยกลางคนเหรอวัยเบบี้บูมมาว่ากันเองนะแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องนะที่จะคุยกันทั้งเรื่องของผมเห็นพระร้องไห้สึกสะอื้นบนจอทีวีร้องไห้หาแม่เนี่ยผมก็เดี๋ยวเราก็คุยกันนะครับแล้วก็นักการเมืองสาวลูกสาวของพ่อที่ต้องการจะกลับบ้านเราก็จะมาคุยกันเรื่องของผู้นำประเทศที่ไม่ประสบปัญหาความสำเร็จหลายอย่างว่าจะเรื่องของลิซ่าใหม่มาเรื่องจัดการเลขาธิการพรรคที่ตัวเองไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้แล้วก็ถึงวาระที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วเรื่องอื่นที่ตามมารวมทั้งการเมืองที่เน่าแบบไทยๆด้วยนะครับรวมถึงกรณีที่นักเกิดนำการนักการเมืองหนุ่มอย่างเช่นมงคลกิจเนี่ยวันก่อนก็เชิญคุณธรรมนัสเข้าพักแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จคราวนี้จะเชิญทั้งมหาสมปองแล้วก็มหาไพวันเชิญเข้าพักที่สองนี่แหละเอาอย่างนั้นเลยเป็นการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความสำเร็จจริงๆของการตั้งพักเพราะว่าพักแกมีคนเดียวเป็นส.ส.คนเดียวใช่ไหมล่ะก็แล้วพักพระพุทธเจ้าก็ไปอยู่กับพลังประชารัฐเลยจะเอาสองพศนี่มาแทนแหมใช่ก็ขอเป็นจุดขายด้วยนะแต่การเป็นจุดขายก็จะได้รับการเลือกตั้งหรือเปล่าเราไม่รู้ไงใช่ใช่ใช่ไอ้นี่นะผมเห็นมหาไพวันมาร้องไห้โชว์ออกจอทีวีน่ะสึกสะอึกสะอื้นเช็ดน้ำตาร้องไห้หาแม่เนี่ยนะเราจะสึกครับวันก่อนก็ไลฟ์โชว์ทีหนึ่งนะมันเป็นเรื่องประหลาดที่คนเอาร้องไห้แล้วโชว์ให้คนอื่นเห็นเนี่ยนะคนธรรมดาเขาก็ไม่ทำกันอยู่แล้วนะคนธรรมดาเขาก็ไม่ทำกันคุณสมพลคิดว่าคุณสมพลแล้วทำไมเขากล้าเป็นพระด้วยนะมากล้าสะอื้นทั้งสององค์เลยนะสองรูปเลยใช่ไม่ว่าจะพระสมปองหรือพระไพรวันเนี่ยแปลกมากในสภาพนี้เป็นพระอยู่หรือเปล่าล่ะเพราะว่าคนเราจะร้องไห้เนี่ยบางทีต้องแอบซ่อนน้ำตาไม่ให้ใครเห็นนะนะหรือพวกที่ดราม่าจริงๆเนี่ยก็ต้องอยากจะโชว์ก็มีอยู่บ้างเป็นคนธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่นักแสดงเนี่ยนะแสดงหนังเนี่ยก็จะบีบน้ำตาได้บางทีไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องบีบคั้นอารมณ์อย่างจริงจังแต่การที่พากย์สองรูปเนี่ยผมมหาไพวันที่มาร้องไห้ล่าสุดเนี่ยมันออกมาสึกสะอื้นร้องไห้หาแม่นะก็จะสึกแล้วคุณจะสึกก็สึกไปคุณมาร้องไห้โชว์หาอะไรเอ้าเขาห่วงว่ารักษาการเจ้าวาดวัดที่เขาอยู่เนี่ยรักเหมือนพ่อเหมือนครูอาจารย์แล้วไม่ได้เป็นเจ้าวาดเขาว่าอย่างนั้นถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยก็เพราะเขาจะลาออกเลยเขาจะสึกแล้วอะตกลงคุณห่วงเจ้าอาวาสหรือห่วงแม่ผมคิดว่าห่วงเจ้าอาวาสนั่นแหละถ้าห่วงแม่ก็ควรจะสึกไปแล้วไปดูแลแม่สิใช่ไหมอันนี้ห่วงเจ้าอาวาสเพราะถ้าเจ้าอาวาสองค์ใหม่มาเนี่ยแกจะทำอย่างนี้ได้หรือเปล่านี่คือปัญหาโอ้นะแกจะทำแบบขายของได้ไหมแกจะเที่ยวหัวเราะตลกโปกฮาได้ไหมอันนี้พระไพไวกับพระสมปองกำลังเครียดเหมือนพอๆกับคุณประยุทธ์นั่นแหละไม่แต่มันเรื่องอะไรที่คุณต้องมาร้องไห้ออกสื่อซื่อออกทีวีไม่ใช่น้ำตาป่อยๆเนี่ยนะมันเรื่องอะไรกันถ้าคุณไม่สามารถควบคุมโทสะโมหะควบคุมอารมณ์ได้แล้วน่ะคุณบวชมาจะเป็นมหาได้ยังไงเปลี่ยนกล้าประโยคอ่ะใช่ใช่นั่นสินั่นสิคือผมห่วงมากเลยนะมันมีการร้องไห้เนี่ยผมไม่เคยเห็นพระร้องไห้นะขนาดใช่คุณพ่อคุณแม่ของพระเสียเนี่ยเขายังนิ่งเลยนะใช่อันนี้ผมเห็นกับตาแต่สิ่งเนี่ยที่ผมกลัวคือน้ำตาจระเข้คืออ้อนน้ำตาจระเข้เพื่อจะเอาประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าไอ้นี่ที่ห่วงตรงนี้แหละจะบอกแล้วนะจะออกแล้วนะจะลาจะบริจาคก็บริจาคซะหน้าอย่างเงี้ยเหร
อะไรทำนองนั้นแหละสร้างฐานแฟนคลับได้เนี่ยเหรออยากซะจะช่วยโยมแม่เท่าไหร่เนี่ยเหรอเพราะบอกเรื่องโยมแม่ว่ารับกำลังลำบากเหมือนกับพระอีกองค์ก็บอกเหมือนกันว่าครอบครัวก็กำลังลำบากใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้แหละตกลงนี่บวชหาพระธรรมพระธรรมหรือบวชหนีทุกข์กันแน่ผมว่าบวชหาพระธรรมอ่ะแต่ไม่ใช่ธรรมทอธงเพ่งธรรมทอทหารคือธรรมขายของก็สมัยก่อนมันมียุคหนึ่งเขาบอกถ้าใครจะบวชนี่นะมันมีประเภทที่พระอุปชาเรียกนะบอกว่าให้สวดนะไม่ได้ตึกยาศึกไม่ได้ตึกยาศึกไม่ได้ตึกยาศึกนะทำนองนั้นแหละนั่นแหละไม่ได้ตึกยาศึกนั่นแหละทำนองนั้นแหละเพราะว่าคนจำได้ไหมเราไปที่อเมริกาเราโดนพุทธศาสนิกชนที่เป็นคนไทยในอเมริกาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าพระเนี่ยอยากจะมาอยู่ที่อเมริกาอยากมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรหนึ่งไปถึงก็หนึ่งไปเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์นะสองเนี่ยไปเรียนใบขับขี่ใช่ไหมสามเนี่ยไปเที่ยวจีบสาวจีบผู้หญิงนะแล้วก็สึกจากการเป็นพระไปมีภรรยาเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะที่ผมเนี่ยมองว่าสังคมของชาวสงฆ์เนี่ยของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีการหาผลประโยชน์ซ่อนเร้นอยู่คุณสมพลโดยแต่งชุดพระนี่แหละใช่ก็เขาไปอันดับแรกที่บอกหนึ่งไปขับขี่ก่อนแล้วสองกรีนการ์ดแล้วสามแม่ไม้สามแม่ไม้หรือสาวใหญ่ที่มีฐานะดีแล้วเพราะว่าเป็นการเรียนรัฐด้วยไงถ้าจับได้มั่นคงก็นี่เลยศึกแล้วก็มาอยู่กินเลยจับแม่ไม้เลยจับสาวใหญ่กลายเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้างกลายเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างอยู่กับแม่ไม้ไปเลยใช่นั่นแหละคือเส้นทางลัดสู่ความมั่งคั่งนะคือการพูดอย่างนี้เราไม่ได้ว่าดูถูกพระทุกรูปที่เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนหนึ่งมีตัวอย่างให้เห็นแล้วพูดโจทย์จันกันอยู่ในหมู่คนไทยด้วยรู้ว่าเป็นอย่างนี้ใช่เนี่ยอย่างกรณีทั้งสองเนี่ยมหาสมปองกับมหาไพรวันนี่ผมว่าถ้าศึกยิ่งเร็วได้ยิ่งดีนะเพราะว่าแม่คุณสมพลพูดอย่างนั้นแหละถ้าศึกได้เร็วยิ่งดีเหรอโอ้เพราะอยู่ต่อไปมันก็เป็นปัญหาใช่ไหมล่ะเป็นปัญหาต่อจะสร้างความงุนงงปกติเราก็ไม่เห็นพระยิ้มอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้หัวเราะเลยเขาห้ามไม่เห็นฟันถ้าจะยิ้มก็ห้ามให้เห็นฟันนี่หัวเราะอักอย่าตั้งอย่างพูดเหมือนคุณทำเหมือนเป็นตลกคาเฟ่เออนะคุณพูดเหมือนตลกคาเฟ่แล้วคุณก็มีทุกมันทั้งระบบจ้าน้ำตาด้วยมีทั้งตลกยิ่งกับหนังไทย13-15มมอีกอ่ะพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นพวกหนังเรื่องเห็นไหมเท่งเถิดเทิงหรือแจ๊สชวนชื่นอย่างเงี้ยนะบวชที่เป็นพระตลกแล้วก็ในหนังตลกเนี่ยผมว่าผมคิดว่าคนมีคนเขียนน่ะที่บอกว่ามันดูของแปลกคือไม่มีพระแบบเนี้ยใช่พระที่ไม่สำรวมพระที่ขายของนะพระที่หัวเราะเอิ๊กอาร์กันแล้วเล่นกันวันนี้เองก็พูดอะไรไหมวันนี้เว้ยผมนั่งฟังว่าทำไมที่เขาร้องเพราะอะไรอ๋อเขาบอกเขาถ้าเผื่อว่าไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสคนที่เขานับถือนะพระที่เขานับถือเขาบอกถ้าไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเขาจะศึกไปดูแลแม่ก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาจะต้องไว้คิ้วเขาจะต้องหวีผมนะเขาจะต้องทำอะไรที่ไม่เคยทำจะต้องกินหมูกระทะตอนกลางคืนใช่ไหมเขาจะทำอะไรสักอย่างแต่พระข้างๆที่เป็นคู่หูเขาเนี่ยบอกกันไหมเราต้องไปสัมผัสหญิงด้วยนะมีปัญหาเรื่องกิเลสเมื่อเรื่องกิเลสที่อยู่ในใจอยู่แล้วนี่เขาศึกแล้วไงเขาศึกแล้วนี่ไม่แล้วคุณพูดทำไมไม่ควรพูดมันไม่แล้วพูดทำไมพูดทำไมตอนนี้พูดถึงกิเลสตอนนี้พูดในใจประวัติถึงกิเลสแล้วใช่ไหมล่ะใช่ใจนึกถึงแล้วนึกถึงหมูกระทะแล้วนึกถึงสีกาแล้วตอนนี้นึกถึงว่าจะร่วมหอลงโลงกับสีกาแล้วอ่ะคือใจไม่อยู่พระภาษาชาวเรียกผ้าเหลืองร้อนแล้วนี่คุณโสภณจำมิโซะได้ไหมพระใช่บวชมาตั้งมหาสารพัดญี่ปุ่นน่ะใช่มาเจอสาวใหญ่เข้าคนเดียวอ่ะเรียบร้อยเลยสบายแตกเลยสินเสริญตลอดเปิงหมดเลยไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ผมเห็นด้วยกับคุณสมบัตินะเพราะว่าพระควรจะต้องสึกแล้วล่ะไม่ควรจะอยู่ผมมองทีไรเห็นทีไรผมรู้สึกมันเป็นเสนียดสายตานะนี่พูดตรงๆไม่อยากดูแต่ต้องดู
ดูว่าเขาพูดยังไงเขายังเขาได้ปรับตัวเขาไหมไม่เลยแปลกมากมันดูแย่ลงทุกวันทุกวันเมื่อสักครู่ก่อนที่เข้ารายการผมก็ดูทีวีที่เขาเอามาโชว์ให้เห็นนะมันนั่งเช็ดน้ำตาปล่อยคร่ำครวญเสือกเสืออื่นเนี่ยนะไอ้มันเด็กขี้แยหรืออะไรสักอย่างมันก็เด็กที่ร้องไห้หาแม่นะไม่ใช่ปะเรียนเก้าประโยคเลยไอ้แบบเหมือนเด็กไม่ใช่เหมือนเด็กหลงทางไปที่ทำงานพัดแล้วหลงทางอ่ะหลงกับพ่อแม่แล้วมานั่งร้องไห้อยู่หน้าโฆษกอ่ะให้เขาประกาศหาแม่อยู่อ่ะมานั่งร้องไห้นะแม่จ๋าแม่อยู่ไหนหนูคิดถึงแม่หนูหลงทางกับแม่นะหมูให้พาให้พาหนูกลับบ้านยังไงหนูจะอยู่กับใครนี่ไม่อย่างเงี้ยมันถ้าเราสองคนรอเอิร์กอาร์กได้นะแต่เขาไม่ควรเลยเขาเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นพระคุณบอกคุณเป็นพระใช่ไหมคือเราเห็นเขาเนี่ยเราเห็นพระรูปนี้เขาร้องไห้เนี่ยนะคือแทนที่ว่าเราจะเห็นใจนะเปล่าเรารู้สึกรู้สึกสมเพชเวทนามากกว่าว่าคุณมาบวชทำไมคุณบวชมาตั้งนานแล้วแต่คุณยังไม่รู้อย่างแยะอะไรได้เหรอว่าอารมณ์ทั้งหลายคุณสกัดไอระงับสะกดกั้นไว้ไม่ได้นี่นะแล้วคุณก็ควรจะเก็บไว้กับตัวเองเรื่องพันนี้คุณมาร้องไห้ออกจอทีวีทำไมมันเป็นเรื่องวิปริตมากนะผมว่านะมันไม่เรื่องปกติเลยล่ะผมว่าคณะสงฆ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เห็นสภาพเช่นนี้แล้วยังปล่อยเฉยอยู่นะก็ถือว่าเป็นความไม่ปกติเช่นเดียวกันคือผมเนี่ยนะมองว่าผมก็ได้คุยกับพุทธศาสนิกชนหรือคนที่นับถือพุทธศาสนาผู้ใหญ่หลายคนเขาบอกว่าถ้าเผื่อเถรสมาคมถ้าเผื่อสำนักพุทธที่เป็นเลขาของเถรสมาคมปล่อยให้พระสองรูปนี้เนี่ยนะหรือพระรูปอื่นด้วยเราไม่ได้มีอคติกับตัวเขาอคติกับการที่เขาสวมผ้าเหลืองแล้วเขามีบุคลิกไม่สำรวมแบบเนี้ยไม่ว่าจะพระรูปไหนก็ตามเราไม่มีความรู้สึกอยากนับถือเขาเลยไม่นับถือด้วยซ้ำไปใช่แล้วรู้สึกว่ามันน่าสมเพชอ่ะมันทำไมถึงคุณเป็นอย่างนี้แล้วยิ่งเป็นปริญญาเก้าประโยชน์แล้วมีคำพูดอยู่ในคุณสุพลอย่างพระสมปองเนี่ยแกบอกไหมให้แกไปเรียนอะไรแกก็เรียนให้แกไปเรียนไอภาษาบาลีเนี่ยให้แกไปเรียนทำไมวะผมก็มาคิดคือมันอยู่ที่ความศรัทธาใช่ไหมล่ะถ้าคุณไม่มีศรัทธาแล้วนะคุณทำอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละคุณจะทำอะไรสักอย่างคุณต้องมีศรัทธาใช่ไหมล่ะนี่คุณมาคุณทำโดยไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นพระแล้วคุณไม่เรียนภาษาบาลีคุณมาเป็นพระทำไมวะนี่สิใช่นั่นแหละเพราะว่าภาษาบาลีมันเป็นภาษากลางของพระโดยสัมปายแล้วที่สำคัญนะอย่างพระอาวุโสหลายคนนะหลายรูปเนี่ยนะก็พูดกับเขาเรียกอะไรพระทิเบตอย่างเงี้ยหรือพระหลายๆประเทศเนี่ยด้วยภาษาบาลีนะสื่อสารกันได้เลยนะใช่โดยไม่ใช่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ใช้ภาษาอะไรเลยใช้ภาษาบาลีสื่อสารกันใช่ใช่นี่แหละคือปัญหากันแปลกอันนี้แปลกผมว่าเราก็ต้องรอดูว่าถ้าเขาสึกไปแล้วนะทั้งสองรูปนี่สึกไปแล้วเนี่ยจะไปเป็นทอล์คโชว์เนี่ยจะประสบความสำเร็จเหมือนกับอยู่ในผ้าเหลืองที่เป็นฉากคุมตัวหรือไม่มีจุดขายได้ไงคุณก็ไม่ต่างจากบรรดาตลกคาเฟ่ทั้งหลายแหละใช่ไหมเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไว้ทรงผมคนไหนจำไม่ได้เลยซ้ำไปถ้าคุณมีคิ้วมีผมขึ้นมาก็ไม่มีจุดขายไงจุดขายมันอยู่ที่ผ้าเหลืองที่ความกล้าของคุณอย่างนี้แล้วก็จุดขายของคุณอยู่ที่หัวโล้นนั่นแหละใส่ผ้าเหลืองแล้วก็หัวโล้นนั่นแหละแล้วก็มาทำตลกให้คนเห็นใช่แล้วถ้าเขาเป็นตลกผมไม่มีผ้าเหลืองอ่ะแล้วก็จะทำไงหรือจะต้องทำแบบยันตะไหมล่ะแต่ว่าไม่ใช่สีเขียวมาเป็นสีเหลืองเลยเออแล้วก็ไปตลกกับไอ้เท่งเธอเทิงนงหรือใครก็ตามแต่แต่งตัวให้แยกแยะหน่อยนะคุณจะไม่ดูกางเกงสวมเสื้อกั๊กมีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าแต่ละนิกายก็แต่งกายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะมณิกาก็สวมกางเกงด้วยนุ่งเกงด้วยนุ่งเกงเสื้อคลุมเสื้อครีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมนั่นแหละที่วันนี้เราพูดมา15นาทีนี่สร้างศัตรูได้เป็นล้านนั่นในแฟนคลับเขาอ่ะแล้วคุณสมบัติกลัวไหมล่ะเขาไม่กลัวคือเรื่องของศาสนาเนี่ยคุณดูธรรมกายมากกว่าเขาอีกนะใช่กินธรรมกายนี่แฟนคลับเยอะแล้วก็แม้กระทั่งแต่งชุดเขียวมานี่ก็เมื่อก่อนนี้แฟนคลับเยอะมาก
สาวแก่แม่ไม้ติดเป็นแถวทำจนกระทั่งสาวท้องอ่ะใช่ไหมแล้วจนถูกอะไรถูกต้องหนีไปอยู่อเมริกาถูกปลดจากความเป็นพระแต่ก็ยังเรียกอาตมาอยู่ตลอดเรียกตัวเองเป็นอาตมาโยมเยิมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเผื่อสำนักพุทธหรือเถรสมาคมไม่ชำระล้างไอ้พวกกลุ่มคนที่หากินในศาสนาพุทธเนี่ยนะแบบนี้นะจะทำให้คนศาสนาไม่เสื่อมแต่คนจะเสื่อมถอยต่ออะไรต่อพระจะไหว้ทั้งที่เราไม่มั่นใจจะไหว้ดีหรือไม่ดีมันพระจริงหรือไม่จริงถูกไหมฮะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะก็คือถ้าเขาทำตัวแบบคนธรรมดาถ้าคุณจะศรัทธาในตัวคนธรรมดาเราไม่ว่าแต่คุณต้องเรียกเขาว่าตัวเองว่ากับผมหรือข้าพเจ้าหรืออะไรแต่ไม่ใช่เรียกอาตมาไม่ใช่ของพระใช่ไหมล่ะใช่ไหมไม่ใช่เรียกว่าเวลาคนไปว่าแล้วว่าจะเจริญพรไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคุณต้องใช้ภาษาคนธรรมดาเพราะคุณเป็นคนธรรมดาคุณจะเป็นนักบวชนิกายอะไรก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้ปฏิบัติตัวแบบพระสงฆ์ก็ไม่มีใครว่าแต่ว่าคุณอย่านึกว่าตัวเองเป็นพระสงฆ์เพราะคุณยังไม่ได้เปล่งวาจาลาสิกขาบทใช่ใช่ไหมใช่ตอนนี้มันมีอยู่อันหนึ่งผมนั่งคิดนะกรณีชุดเขียวพระยันตะมาแล้วพระไปนั่งกราบไหว้เขาผมมานั่งนึกถึง ประชาชนเนี่ยหรือคนที่ยังไม่ได้รู้ถึงกรณีของสองพระเนี่ยขายของเอ่ยก็มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วยังกราบไหว้อยู่เนี่ยผมนี่เจอเขาผมไม่กราบไหว้เลยนะไม่มีอะไรที่ผมจะต้องกราบไหว้เขาเลยเพราะว่าพฤติกรรมของเขามันไม่น่ากราบไหว้มันไม่ใช่พุทธไม่ใช่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีปัญหามากเลยใช่พัฒนาเลยเชิญนะมีเรื่องอื่นอะไรอีกว่าอะไรอื่นคุณชัดเรื่องเลยผมว่าผมอยากจะพูดเรื่องของลูกสาวของคนชื่อทักษิณชินวัตรเพราะว่าผมคิดว่าคุณโสภณเนี่ยก็อยู่กับทักษิณผมก็อยู่กับคุณทักษิณรู้จักคุณทักษิณแล้ววันนี้เขาเอาน้องสาวเป็นมาแล้วได้เป็นนายกคือในเวลา49วันส่วนคนใหม่นี่ก็คืออาจจะเป็นนายกหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยถ้าเขาได้เป็นในเร็วๆนี้นะอันที่สองเนี่ยเป็นนายกหญิงคนที่สองที่ผบ.ถ้าเขาควบตำแหน่งกลาโหมอีกตอนนี้สนุกเลยจะมีเรื่องให้เราพูดเยอะแยะเลยว่าผบ.ทบ.จะเป็นแบบไหนจะเป็นเหมือนประยุทธ์ไหมที่คุณเข้าไปถามคุณประยุทธ์บอกว่าคุณแพทองธารคุณอุ๊งอิงนะเพื่อไทยเขาส่งเข้ามาแล้วคุณทักษิณส่งเข้ามาแล้วคุณนายกบอกว่าไม่เคยจะอุ๊งอิงไหนเนี่ยผมเอาคำเขาเลยนะคุณประยุทธ์เนี่ยจะบอกงี้ฮะแกบอกว่าใช้คำว่าเขาเนี่ยเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกงี้พูดง่ายเขาบอกว่าเขาถามว่าใครแล้วก็เป็นใครอาจจะยังไงก็ว่าไปแต่คุณพานทองแท้เขาโพสต์สวนทันทีบอกอุ้งอิงนี่ก็คือลูกของทักษิณแล้วเป็นหลานของนายกปูแล้วก็คือคนที่คุณเนี่ยไปเกาะโต๊ะของบประมาณเก้าอี้เอ้ยงบประมาณของกลาโหมนะฮะหมายถึงงบประมาณซื้อของของทหารแล้วประกาศกับคุณยิ่งลักษณ์ว่าตราบใดที่เขาเป็นผบ.ทบ.เขาจะไม่ให้ใครรัฐประหารเด็ดขาดอันนี้นี่เขามีวงเล็บเขาวงเล็บมาบอกอ๋อมึงจะรัฐประหารเองคือไม่ให้ใครรัฐประหารแต่ฉันจะรัฐประหารเนี่ยนี่จะมีเรื่องอีกเยอะเลยนะถ้าคุณอุ้งอิงเกิดได้เป็นนายกเนี่ยคุณโสภณคิดยังไงจะได้เป็นไหมเนี่ยอันนี้เราไม่รู้ไงเพราะการเมืองไทยมันมีความวิปริตอยู่หลายประการใช่ไหมแน่นอนคือไม่มีจำคือใครก็เป็นนายกได้เมืองไทยใครก็เป็นนายกถ้าจังหวะมีและมีโอกาสด้วยใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยข้ามทางอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยชีวิตนี้จะมีโอกาสได้เป็นนายกหรือถ้าไม่ทำรัฐประหารไม่มีทางเลยไม่มีทางใช่ไหมเพราะว่าเขาเกษียณด้วยการกลับไปอยู่บ้านนั่นแหละไม่มีทางได้เป็นนายกอยู่แล้วเขาถึงต้องทำรัฐประหารเขาทำสองครั้งครั้งแรกปี49แต่เป็นลูกมือเขาเป็นลูกมือเขาแต่ครั้งนี้เนี่ยเขามาทำเองนะครับก่อนหน้านั้นเขาเดินตามก้นคุณปูมากี่ปีล่ะ2-3 ปีอ่ะเดินตามก้นคุณปูมา2-3 ปีนะ
ที่บอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครทำรัฐประหารเพราะเขาจะขอทำเองก็ปล่อยให้ลุงกำนันก็เดินพาคนเดินตากแดดเจ็ดเดือนกว่าใช่ไหมอันนี้เขาบอกกันเลยนะชัดเจนว่ามีการไลฟ์กันต่อกันตลอดใช่เขาไปให้ลุงกำนันพาคนเดินตากแดดเนี่ยเตี้ยรายเงินเนี่ยเจ็ดเดือนกว่าสุดท้ายก็มาด้วยข้ออ้างเดียวกับนายพลเบอร์ฮานที่ทำรัฐประหารในซูดานเมื่อไม่กี่วันก่อนบอกว่าเป็นเพราะว่าจะทำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่เกิดสงครามกลางเมืองมีเพราะนักการเมืองทะเลาะกันแล้วก็อาจจะเกิดความไม่สงบภายในประเทศนะ อันเดียวกันเลยซูดานก็ไปอ้างแบบเดียวกันเลยว่านักการเมืองทะเลาะกันแล้วก็ถ้าไม่ทำแล้วนั่นน่ะตอนนั้นก็เหมือนกับกปปส.กับเสื้อแดงจะตีกันเหตุผลเดียวกันคุณอีกแล้วใช่ไหมคุณเดียวกันแต่ว่ากรณีของอุ๊งอิงเนี่ยนะคือแต่ผมต้องบอกว่าสังคมประเทศไทยเนี่ยประชาชนเอาไว้ง่ายอ่ะไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบและใช้วิจารณญาณในการคิดพิจารณาว่าใครเหมาะสมทำอะไรหรือเปล่าครับการที่คุณประยุทธ์เป็นนายก7ปีกว่าเกือบ8ปีถือว่าความผิดปกติอยู่แล้วแต่สังคมไทยก็ยอมให้เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายมหาศาลใช้เงินไป20กว่าล้านล้านแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วมาเปิดประเทศในขณะที่สภาวะการระบาดจากวันนี้กับเมื่อ2เดือนก่อนก็ไม่ต่างอะไรกันครับแต่เขาความดันทุรังความถือดีเนี่ยเขาก็จะไปเขาจะเปิดก็โอเคเปิดก็เปิดแต่ว่าเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นแต่กรณีของอุ้งอิงเนี่ยก็ถือเป็นความสมานฉันท์ของบ้านจันสงล่าและบ้านดูไบนะที่ตัดสินใจเด็ดขาดตัดสินใจเด็ดขาดว่าเล่นเกมครั้งนี้เนี่ยหวังชนะนะแล้วก็หวังว่าสังคมไทยจะไม่จะยอมให้เพราะว่าส่วนหนึ่งโอเคคนอาจจะเบื่อคุณประยุทธ์แต่สองแต่ว่าคนไหนบอกว่าโอเคในเมื่อเขาทำมาจากการเลือกตั้งและชนะอย่างนี้แล้วนั่นแหละก็ต้องยอมเขาแต่ต้องถามว่าการตรวจสอบในสภาวะทางสังคมและความพร้อมเนี่ยถ้าไม่ทำแล้วถือเป็นความเสี่ยงของประเทศหรือเปล่าเป็นความเสี่ยงของประเทศที่จะเสี่ยงกับความไม่สงบต่างๆไม่จะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงเรื่องอื่นด้วยก็ตามก็ถึงบอกว่าการตรวจสอบขั้นแรกที่เขาเผชิญซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็พวกเขาแต่คุณทักษิณต้องไปต้องคาดเดาไปแล้วคือการมีปัญหาเรื่องข้อสอบ entrance ที่จุฬาของเขามีปัญหาทั้งลูกเขาทั้ง3คนเลยนะแล้วเขามีคำตอบไปพร้อมเลยเขามีคำตอบไปพร้อมเลยอุ๊งอิ๊งก็มีคำตอบไปพร้อมเลยบอกว่ามันผ่านไปแล้วแต่มันผ่านไปด้วยความไม่โปร่งใสผ่านไปเพราะว่ามีทั้งรัฐมนตรีก็ช่วยเหลืออยู่กระบวนการตรวจสอบก็สอบและสอบอีกเหมือนกรณีของกระทิงแดงสอบจนกระทั่งมันเนื้อหาจริงมันละลายไปแล้วจนกระทั่งไม่มีการลงโทษจริงจังแทนที่จะผิดวินัยร้ายแรงถูกไล่ออกคุณรเดชจันทศรซึ่งเป็นถูกกล่าวหาว่าเอาข้อสอบมาแจกให้นะครับก็เพียงแค่ผิดวินัยเฉยๆก็รอดตัวไปนี่คือกระบวนการตรวจสอบในประเทศมันใช่ไม่ได้เพราะเขาตรวจสอบ2ครั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีการแกะซองการตรวจสอบ2ครั้งไม่รู้ใครแกะละแต่แกะละเนี่ยจนกระทั่งคุณวรเดชเนี่ยโดนความผิดนี่มีรู้สึกจะโดนนิดหน่อยนะโดนผิดว่ามีไปเกี่ยวข้องผิดวินัยแต่ไม่มีผิดวินัยแต่ไม่มีโทษอะไรรุนแรงเลยแต่ตอนแรกร้ายแรงแล้วตอนหลังได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วยรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหมใช่แล้วก็ยุติธรรมด้วยนะกระทรวงยุติธรรมใช่ถือเป็นเรื่องที่นี่คือความวิปริตของการเมืองไทยฉะนั้นคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยอุ๊งอิ๊งเนี่ยอายุ35ปีคุณทักษิณชอบสร้างประวัติศาสตร์เขามีความตั้งใจการสร้างประวัติศาสตร์เขาชอบโพลและอยากทำอะไรที่คนอื่นไม่ทำใช่การที่ส่งน้องสาวมาเพิ่งรู้เรื่องการเมืองเพียง49วันเป็นนายกเนี่ยเพื่อสร้างว่านี่คือเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยและนามสกุลชินวัตรด้วยแล้วก็เขาจะบอกชาวโลกให้รู้ว่าไม่ว่าอเมริกาหรือใครก็ตามว่าฉันทำได้49วันเอาน้องสาวเป็นนายกใช่เนี่ยคือเครดิตเขาและครั้งนี้เขาก็จะทำได้เท่าถ้าเป็นนายกหญิงชินวัตรคนที่2ของประเทศไทยและอายุน้อยที่สุดในบรรดานายกที่มีอยู่แล้วเป็นลูกสาวผมใช่เพราะว่าเขาทำสำเร็จมาตั้งแต่
ัวเขาเองซึ่งเป็นซึ่งตัวเขาเองก็มีความแตกต่างจากคนอื่นนะหนึ่งเขาเป็นทั้งทหารเป็นทั้งตำรวจนะเป็นนักธุรกิจและเป็นนักการเมืองและเป็นอาชญากรเป็นเศรษฐีที่เร็วที่สุดนะไหมในยุคเจเนเรชันเขาแป๊บเดียวเองก็รวยหกหมื่นล้านมีเงิน60,000 ล้านภายใน10 ปีใช่ไหมเขาต้องการสร้างประวัติศาสตร์ให้คนรู้ว่าโอเคถึงจะเป็นนายกแค่2 วันหรือวันเดียวก็ตามแต่ก็ต้องขึ้นชื่อว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะเพียงแค่1 วันก็ต้องขึ้นป้ายแล้วนะอันดับปีนะ2 วันก็มีอันดับนายกหญิงของไทยคนที่2ใช่ชินวัตรของตระกูลชินวัตรโอ้ถ้าจะไปดูนะนายกบอกโอ้นั่นทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรแพทองธารชินวัตรเพราะเขาไม่เปลี่ยนนามสกุลก็บนทำเนียบนายกรัฐมนตรีก็จะมีชินวัตรถึง3 คนถ้าไม่นับคุณสมชายยังดีคุณสมชายไม่เปลี่ยนนามสกุลตามเมียเป็นชินวัตรนะเหมือนกับตำรวจตระกูลอะไรอ่ะตระกูลบุรีรัมย์อ่ะที่เปลี่ยนนามสกุลตามเมียใช่ไหมอันนั้นเปลี่ยนเป็นอะไรคุณเนวินแล้วก็ชิดชอบเปลี่ยนเป็นตำรวจนามตระกูลชิดชอบเหมือนกันใช่ตามเมียไงอย่างดีที่คุณสมชายไม่เปลี่ยนนะเจ๊แดงไม่สั่งให้เปลี่ยนนามสกุลนะครับงั้นว่าเป็นสมชายชินวัตรก็จะมีถึงเนี่ย4 คน4 คนทำเนียบนะแต่เราก็นึกว่าถ้าการเมืองของเราเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้มี2 อย่างคือ1พรรคพลังประชารัฐเนี่ยแตกแล้วก็แพ้ดุดลุยแพ้ดุดลุยแล้ว2เขาไม่มีคนที่จะมาเป็นคู่แข่งคู่ชิงตำแหน่งนายกถ้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาแลนด์ไลด์จริงๆเนี่ยมันก็ยากที่จะสกัดกันเขาได้จริงเข้ามาทางต้องทางกฎหมายมาทางถูกต้องอย่างจริงจังแต่ว่าการตรวจสอบซึ่งเขาไม่สนใจไงในแง่ของคุณสมบัติทั้งคนน่ะว่าความพร้อมคนในการเป็นผู้นำนายกรัฐมนตรีคุณจับมาใส่เลยอุ๊งอิงอาจเป็นแค่ประธานที่ปรึกษาพรรคฝ่ายนวัตกรรมไม่นะไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคด้วยแต่เขาเอามาเป็นนายเป็นแคนดิเดต1 ใน 3หรืออย่ายิงเบอร์เดียวได้ก็ได้อ่ะใช่แล้วใครจะไปห้ามได้เข้ามาตามระบบแหละก็ถือเวรกรรมของประชาชนเพราะมีกันรับประกันว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นเราเหมือนกับจะหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าคุณหนีจากคุณประยุทธ์ไปเจอแพทองธารเจออุ๊งอิ๊งเนี่ยนี่จู่คุณตู่ไปเจออุ๊งอิ๊งเนี่ยคุณถือว่าจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นหรือแย่ลงล่ะก็ต้องกลับกันหนีเสือหนีบุรพาพยัคฆ์ไปเจอเอาจระเข้ชินวัตรเข้า คุณสุพลถามหน่อยในแง่ของการเอาอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะมาตั้งเอาไว้อย่างนี้เนี่ยคุณตัวพลองวิเคราะห์ดูว่าการเมืองไทยมันจะเป็นยังไงในขณะที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยอุตลุดอยู่อย่างนี้นะคุณประยุทธ์ยังเป็นอย่างนี้คุณป้อมเป็นอย่างนี้ธรรมนัสยังเป็นอย่างนี้ในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอกภาพในวันนี้นะสถานการณ์จะเป็นยังไงในวันข้างหน้าโดยส่วนตัวคือมันตลกตรงที่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะการเมืองแบบที่เพื่อไทยก็ทำก็เลยเป็นแบบโครนีซึมก็คือว่าคุณเล่นพวกเล่นพ้องคุณให้คนให้คุณให้เด็กอายุ35 ปีเนี่ยมาเป็นประธานที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมนะคุณไม่ตรวจสอบคุณสมบัติเขาก่อนเลยเหรอประสบการณ์ในการทำงานมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าเคยประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างจริงจังหรือไม่นอกจากว่าดูแลทรัพย์สินของบริษัทต่างๆแล้วก็มีเงินที่มรดกพ่อแม่มอบให้4-5 พันล้านนั่นน่ะเคยประสบความสำเร็จอย่างจริงจังในชีวิตบ้างหรือเปล่าถึงมาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคในขณะที่หัวหน้าพรรคเพิ่งเลือกตั้งมาใหม่ๆน่ะถูกกลบด้วยนะเปลยนะเท่ากับว่าระหว่างหัวหน้าพรรคกับประธานที่ปรึกษาพรรคเนี่ยถามว่าใครจะรับการยอมรับในพรรคมากันและคนในพรรคเพื่อไทยไม่ถามสักคำเลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยเธอเป็นใครมาจากไหนมีความเก่งชะกาจยังไงถึงต้องเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคด้วยประสบการณ์การเมืองมีมาขนาดไหนผ่านการทดสอบอะไรมีบ้างหรือเปล่าไม่มีสักคำหนึ่งเลยไงหัวงอหัวดำหัวร้านในหัวงอหัวดำหัวร้านในพรรคเพื่อไทยเนี่ยยอมสยบหมดอ่ะนี่ความไม่เปลี่ยนการเมืองไทยป่ะล่ะอันนี้มันบอกให้เรารู้เลยนะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเมื่อกี้คุณสุพลพูดนี่แหละก็คือว่าเขาเรียกกระแสสังคมคือความรู้ของชน
มวลชนหรือคนทั้งหมดในสังคมไทยยังไม่เพียงพอกับเขาเรียกการเมืองไทยที่เละเทะแบบนี้เห็นชัดเจนเลยนะกรณีเพื่อไทยเนี่ยว่าพรรคนี้ไม่ได้อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของคุณทักษิณได้เลยเพราะอะไรจะเอาคนแก่หัวงอกหัวอะไรทั้งหลายเก่าๆที่ว่าแน่นะโอ้โหปากไรเอาไปกองเอาไว้อีกกองหนึ่งแล้วเอาลูกสาวตัวเองอายุ30กว่าคนมาคุมพวกนี้หมดพูดอะไรก็ต้องทำตามเป็นนายหญิงคนเล็กเนี่ยลูกคนเล็กก็มาเป็นนายหญิงของพรรคเพื่อไทยผมดูแล้วสภาพแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่าคุณทักษิณเขาควบคุมเบ็ดเสร็จในพรรคเพื่อไทยแล้วที่สำคัญกูจะเอายังไงก็ได้พรรคนี้ทำตามหมดก็ใช่ไงที่เกิดขึ้นตกลงพวกที่เป็นตั้งแต่หัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเป็นหัวงอกหัวดำหัวล้านหัวขาวทั้งหลายแหล่นั่นนะเป็นเหมือนหุ่นยนต์เหรอไม่มีสมองคิดเลยเหรอว่าโอเคเขาจับคนผู้หญิงลูกสาวคนเล็กมาหน้าเนี่ยก็ยอมสภาพนี้เลยเหรอทำไมไม่ให้คุณอุ้งอิงไปสมัครที่จริงนะคุณต้องพิสูจน์ขั้นแรกก่อนว่าให้คุณอุ้งอิงไปสมัครงานก่อนทำงานไปสมัครที่ซีพีก็ได้สมัครแบงก์กรุงเทพก็ได้แบงก์สิกรไทยก็ได้สมัครกับคุณเจริญก็ได้สมัครอะไรก็ได้ที่มันบริษัทที่เขาเราจะได้รับตำแหน่งที่ใหญ่โตหรือเปล่าไม่ใช่บริษัทของตัวเองนะใช่นั่นแหละต้องไปพิสูจน์ก่อนถ้าเก่งจริงไปสมัครการที่อื่นก่อนไปสมัครแบงก์ซิตี้แบงก์ก็ได้ลองสมัครดูซิว่าเขาจะโอเคไหมหรือว่าองค์กรไอ้บริษัทต่างประเทศที่ไหนก็ได้บอกมาดิบอกไปสมัครลีเวอร์บราเธอร์ก็ได้อะจะรับหรือเปล่าเป็นประธานเป็นหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมหรือเปล่าแล้วคุณดูนะตั้งแต่เลขาพรรคยังไม่เท่าไหร่แต่ผู้อำนวยการพรรคหมอเรียบอย่างเงี้ยติดคุกมานะใช่ไหมติดคุกด้วยอะไรด้วยการรับใช้คุณทักษิณนะในเรื่องเกี่ยวกับภาษีจนกระทั่งตัวเองต้องติดคุกแต่วันนี้มาเป็นผอ.พรรคนี่เท่ากับว่าทั้งพรรคนี่คือผีโมแปลงของคุณทักษิณเลยนะมันโดนมันมองออกว่าเฮ้ยพวกคุณเป็นผีโมแปลงหรือไงไม่ได้มีความคิดถามอย่างที่คุณโสภณบอกถามอุ้งอิงดูหน่อยถามทักษิณดูหน่อยถามคุณแม่เขาดูหน่อยว่าเฮ้ยลูกคุณจะมาอย่างนี้ได้หรือคุณทำแบบนี้เท่ากับคุณดูถูกประชาชนแต่จริงๆแล้วว่าไปนะมันอาจจะดูถูกประชาชนจริงๆดูถูกเพราะประชาชนยังไม่มีอะไรเขาเรียกอะไรยังไม่เท่าทันเลขคนของเขาอ่ะคือตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นดูถูกประชาชนดูถูกคนในพรรคก่อนดูถูกพวกหัวงานหัวดำหัวงอหัวล้านหัวเนี่ยหัวเกียนในพรรคก่อนว่าคุณปล่อยให้เด็กอายุ35นะมาเนี่ยทำท่าจะเป็นผู้นำแล้วน่ะไม่ใช่อัจฉริยะไหนนะมีปัญหาเรื่องข้อสอบเอนทรานซ์ด้วยไม่ใช่โอเคไปจบมาอ่ะได้ปริญญาเกียรตินิยมเมืองนอกมานอกมาไปเรียนฮาร์วาร์ด MIT อะไรมานะเกียรตินิยมมานะฮะแต่นี่มีปัญหาเรื่องสอบเอนทรานซ์ด้วยไปเรียนที่ลูวิชาโฮเทลแมเนจเมนต์ที่เซเรอังกฤษเนี่ยเรียนยังไงมาก็ไม่รู้แล้วจบวิชาโฮเทลมาเนี่ยนะจะมาเป็นมันนวัตกรรมที่ไหนบริหารโรงแรมเนี่ยใครจะรู้จริงพื้นฐานน่ะอันนี้ทำคุณชัยพรแกถึงตอนโน้นนั้นตั้งแต่ยุคนั้นแหละแกเอามาเปิดโปงหมดว่าไอ้ข้อสอบรั่วเนี่ยแกบอกคนอื่นเนี่ยไม่รู้นะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอุ้งอิงเนี่ยสอบอันนี้ได้แค่คะแนนนิดเดียวเองแต่พอมาข้อสอบรั่วปุ๊บได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีก3เท่าไอ้เรื่องข้อนี้ได้เพิ่มมาอีกกี่เท่าแกเอามาอธิบายหมดเลยนั้นแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยทำไมอุ้งอิงเก่งอะไรขนาดนี้พูดกลายเป็นได้เกียรตินิยมอันดับ2ด้วยนะแต่ไม่ผ่านไงตอนหลังคณะกรรมการก็ไม่ผ่านนี่เหรอได้ป่ะไม่รู้ได้ป่ะได้ไหมแต่ไม่รู้ว่าได้หรือไม่แต่เขาบอกว่าได้เกียรตินิยมไปด้วยนะโอ้โหมันเหลือเชื่อเลยใช่ก็ผมถึงถามว่าครั้งแรกนี่นะคุณทักษิณเนี่ยกับพรรคเพื่อไทยหัวงอกหัวดำหัวโล้นหัวขาวทั้งหลายแหละยอมให้คุณยิ่งรักเป็นนายกเนี่ยคุณก็ไม่รู้สำนึกอยู่แล้วและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองเท่าไหร่คุณก็ไม่สำนึกไม่รับผิดชอบอะไรด้วยและครั้งนี้จะทำมาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งนึงนะยัดเยียดลูกสาวที่ซึ่งความเป็นมาก็ไม่แน่ชัดเท่าไหร่นักนะในแง่ของความรู้ความสามารถนะก็มาให้มาจะมาเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งการเป็นให้ผู้นำพรรคของตัวเองเท่ากับเป็นการดูถูกคนในพรรคและคนในพรรคก็ยอมให้ดูถูกแล้วด้วยนะ
ก็เท่ากับว่าคุณทราบว่าสภาพของพรรคนี่ไม่มีคนที่มีสมองคิดเองเลยยอมรับสภาพทุกอย่างเศร้าอ่ะเศร้ามากอนาถจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราเบรกหน่อยเนี่ยเราเบรกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาต่อดีกว่าโอเคเพราะว่าเรื่องนี้นี่ไม่จบง่ายๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็เดี๋ยวรอพักสักนิดหนึ่งอัปเดตไม่ถึงหนึ่งนาทีอัปเดตครับนิดเดียวครับก่อนโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ